โอยหนูนะถ้าให้พูดว่าแบบลูกนักการเมืองจะต้องสบายกับคนอื่นหนูนี่เถียงขาดใจเลยนะเถียงขาดใจเลยค่ะไม่จริงตั้งแต่คุณพ่อหนูได้รับตำแหน่งนี้มานะไม่มีวันไหนที่สบายเลยไม่มีเลยสักวันเดียวคุณพ่อไม่มีเวลาให้กับครอบครัวให้เวลากับประชาชนอย่างเดียวไม่เคยได้ไปกินข้าวกันเป็นครอบครัวไม่เคยไปเที่ยวไหนแบบเตร่ๆคุณพ่อจะทุ่มเททุกอย่างให้กับพื้นที่อย่างเดียวค่ะไม่มีคำว่าสบายเลยอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่สู้เหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าจะสบายเหมือนอาชีพอื่นๆก็คือยังต้องสู้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันค่ะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงมีอินฟลูเอนเซอร์มีช่องทางการติดตามหลายทางคนสามารถเลือกที่จะดูได้แล้วแล้วช่องฟรีทีวีก็อาจจะแบบคนดูลดน้อยลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยงบประมาณต่างๆในการทำละครค่าตัวอะไรทุกอย่างมีผลกระทบหมดเลยกับอาชีพนักแสดงนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับโดยตรงเลยค่ะสำหรับแอลนะถ้าไม่ดังจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าด้วยมีเด็กเกิดมาใหม่เยอะเราอายุมากขึ้นด้วยอะไรหลายๆอย่างทางสังคมตอนนี้มันทำใหค่อนข้างลำบากค่ะสำหรับแอลในพาร์ทของนักแสดงแอลก็เต็มที่กับทุกบทบาทอยู่แล้วเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับอยู่แล้วค่ะอาจจะต้องหาอะไรเพิ่มทำเพิ่มเสริมไปอีกแอลเคยเปิดร้านทำเล็บนะคะเคยเปิดร้านปั๊มหมึกเคยขายของมือสองเคยขายเสื้อผ้ามือสองเคยขายของแบรนด์เนมเคยเปิดร้านขายน้ำเคยหลายอย่างมากบางทีอาจจะคิดไม่ค่อยออกแล้วก็เนี่ยค่ะมาจบที่ร้านหมูกระทะตอนนี้ไปมองว่ามันต้องตกอับเลยค่ะเพราะว่าดาราชีพดาราชีพนักการเมืองชีพลูกนักการเมืองไม่ว่าจะชีพไหนมันก็เหมือนกันหมดทุกอาชีพมันต้องดิ้นรนเหมือนกันหมดค่ะหนูอยากให้มองตรงนี้มากกว่าทุกคนต้องดิ้นรนค่ะแล้วก็อยากจะมีร้านหมูกระทะมาตั้งนานแล้วก็เลยรวมกลุ่มกับน้องๆค่ะไปหาสูตรแล้วก็ไปเรียนทำสูตรกับร้านที่เราชอบกินตอนแรกเราก็เปิดเล็กๆเป็นฟู้ดทัคก่อนไปออกตามงานตามตลาดตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งผลตอบรับก็ออกมาค่อนข้างดีคราวนี้พอออกมาค่อนข้างดีเสร็จปุ๊บเราก็อยากจะเปิดเป็นร้านจริงจังขึ้นมาก็เลยเป็นร้านหมูมีกล้ามหมูมีกล้ามเนี่ยมันมาจากหมูที่แข็งแรงหมูที่มีอนามัยหมูที่ไม่เป็นหมูที่ไม่ดีก็เลยเป็นหมูมีกล้ามค่ะเป็นหมูที่เกรดดีประมาณนี้หมูมีกล้ามมีความแตกต่างก็คือเป็นหมูและกระทะทั่วไปก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์แบบไม่ได้ใช้หมูที่เกรดดีมากไม่ได้คือเราเป็นคนกินหมูกระทะเราจะรู้ดีว่าอันไหนคือดีอันไหนคือไม่ดีเพราะฉะนั้นแอลก็เลยอยากจะทำร้านนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้กินแต่ของดีๆกุ้งตัวใหญ่ๆหมูชิ้นใหญ่ๆหมูคุณภาพดีหมูอนามัยหมูเกรดดีที่สุดแบบนี้ค่ะเริ่มต้น199มันก็จะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะกินอะไรก็แอดเพิ่มแค่นั้นเองค่ะมันอยู่ได้ค่ะมันอยู่ได้ค่ะผลตอบรับก็ค่อนข้างดีค่ะแถวช่วย4คนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแหล่งของกินแล้วก็มีคนอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านหนูก็ถัดไปแค่ไม่ถึง1กิโลเองก็เลยเอาตรงนี้อันนี้มันอยู่ที่มุมมองแต่ละคนมองมากกว่าแต่อย่างแอลอย่างเงี้ยคือด้วยพื้นฐานแล้วอ่ะจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นว่าคนมีเงินหรืออะไรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาแบบนี้แล้วก็มาเป็นนักแสดงในยุคนั้นแล้วมันก็ดังขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะคือแอลโดนปลูกฝังจากคุณพ่อมาว่าแบบเป็นคนดีต้องทำมาหากินต้องอะไรแบบเนี้ยคือคุณพ่อไม่ได้ซัพพอร์ตแอลตลอดเวลาเพราะทางบ้านเราทุกคนก็มีงานของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นพ่อทำงานเห็นแม่ทำงานเราก็เลยอยากจะทำงานบ้างก็ตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าหนูจะชอบค้าขายจะชอบทำนู่นทำนี่อยู่แล้วอะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมมันต้องมาสบายอยู่แล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่จริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่าเราอยากจะทำอะไรถ้าให้พูดว่าแบบลูกนักการเมืองจะต้องสบายกับคนอื่นหนูนี่เถียงขาดใจเลยนะเถียงขาดใจเลยค่ะไม่จริงตั้งแต่คุณพ่อหนูได้รับตำแหน่งนี้มานะไม่มีวันไหนที่สบายเลยไม่มีเลยสักวันเดียวคุณพ่อไม่มีเวลาให้กับครอบครัวให้เวลากับประชาชนอย่างเดียวไม่เคยได้ไปกินข้าวกันเป็นครอบครัวไม่เคยไปเที่ยวไหนแบบเตร่ๆคุณพ่อจะทุ่มเททุกอย่างให้กับพื้นที่อย่างเดียวค่ะไม่มีคำว่าสบายเลยส่วนสำหรับในพาร์ทของลูกก็ต้องคอยซัพพอร์ตคุณพ่อค่ะอย่าไปทำเรื่องเสียหายอย่าไปทำอะไรซัพพอร์ตอย่างเดียว
ข้อดีของมันนะคะก็คือเราอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาอาจจะมีโอกาสในที่นี้หมายความโอกาสจากผู้ใหญ่โอกาสได้เจอคนเยอะโอกาสได้เจอคนดีๆโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วก็ทำให้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนอาจจะมีเมตตามีแบบเอ็นดูเรารักเรามากกว่าลูกคนอื่นอาจจะเป็นที่จุดสนใจมากกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือข้อดีสำหรับแอลนะมีความน่าเชื่อถือด้วยกับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อเสียเลยอย่างแรกสำหรับแอลก็คือการที่เป็นจุดสนใจจากทุกคนแล้วเกิดมาเนี่ยแค่เข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยลูกดาราลูกดาราลูกดาราไม่ว่าจะทำอะไรคนก็จะต้องลูกดาราหมดเราต้องดูแลตัวเองให้ดีตลอดเวลาไปทำเรื่องเสียหายนี่ไม่ได้เลยถ้าเราทำอะไรพลาดมาทีนึงเนี่ยอันดับแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่หน้าหนึ่งข่าวต้องมาอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือข้อเสียวันนั้นก็รู้สึกเอาจริงๆนะก็รู้สึกเหมือนทุกคนก็คือตกใจเพราะเราไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อทำไปวันนั้นนะคะมันก็ต้องน่าจะมีเหตุผลของคุณพ่อซึ่งแอลก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเหตุผลนั้นมันคืออะไรเหมือนทุกคนเลยเราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเลยค่ะถามพ่อไหมว่าพ่อทำอะไรหนูไม่กล้าถามหนูไม่กล้าถามเพราะคุณพ่อเขามีเหตุผลของเขาแหละค่ะสำหรับแอลเฉยๆหนูเฉยๆเพราะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นส่วนของพาร์ทของงานของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็ไปอยู่มาหลายๆพักแล้วคิดว่าการตัดสินใจของพ่อเนี่ยมันสิ่งที่เขาเลือกเดินไปทางนี้ทางนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาค่ะไม่ค่อยยุ่งเรื่องตรงนั้นสักเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะแบบหนูก็เป็นแค่คนคนนึงค่ะที่ต้องการที่จะมีนู่นมีนี่มีความสุขเหมือนกับทุกคนต้องการที่จะมีรายได้เหมือนกับทุกคนกระเสือกกระสนดิ้นรนในการใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะอย่าไปมองเลยค่ะว่าหนูเป็นลูกดาราหนูเป็นลูกนักการเมืองหรือเป็นอะไรหนูก็เป็นคนคนหนึ่งค่ะที่อยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกับทุกๆคนค่ะ